อยากจะถามว่าพวกผู้ติดเชื้อโควิด -19 กับไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดอาการต่างกันยังไงล่ะคะการติดเชื้อโควิด -19 ไข้หวัดทั่วไปและไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแยกกันได้ค่อนข้างยากครับอาการจะคล้ายๆกันอาจจะแยกด้วยเพราะมีประวัติเสี่ยงก็คือเข้าไปในประเทศต่างๆที่มีการระบาดหรือว่ามีประวัติทำงานกับคนที่เสี่ยงว่าจะติดเชื้อมาอันนี้จะเป็นประวัติที่ช่วยเราได้ครับเคยอยากจะทราบว่าสิ่งที่ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะจะมีตั้งแต่การล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างที่สองเป็นแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆสิ่งที่แนะนำก็คือว่าเราแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์70% ขึ้นไปในการฆ่าเชื้อโดยมีเวลาสัมผัสก็อย่างน้อย 20-30 วินาทีครับอย่างที่3เป็นสารฟอกขาวอย่างที่4เป็นสารคลอโรเฮกซิโนลแต่ว่าสารฟอกขาวแล้วก็คลอโรเฮกซิโนลเราสามารถนำมาผสมเพื่อใช้เป็นสารฆ่าเชื้อเช็ดตามพื้นผิวต่างๆที่คิดว่าจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่หรือว่าเราใช้ฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าตามอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ของเราครับส่วนสารอื่นๆที่อาจจะมีการพูดถึงอาจจะเป็นการใช้ในทางการแพทย์หรือทางอุตสาหกรรมอาจจะไม่เหมาะสมในการนำมาใช้ในครัวเรือนครับแล้วอากาศร้อนๆแบบประเทศไทยสามารถฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่ายจริงไหมคะข้อมูลทางการแพทย์ที่พบก็คืออากาศร้อนเนี่ยทำให้เชื้อโควิด-19 เติบโตได้แย่กว่ามีชีวิตที่สั้นกว่าเชื้อที่อยู่ในอากาศเย็นอยากถามว่าโควิด-19 สามารถติดทางอาหารได้ไหมคะเชื้อเนี่ยจะไม่ได้โผล่ขึ้นมาในอาหารได้เองจะติดโดยการปนเปื้อนจากละอองฝอยมีการไอจามรดอาหารหรือว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่ที่มือหรือว่าที่อุปกรณ์ประกอบอาหารจากผู้ที่ป่วยแล้วก็ไปปนเปื้อนอาหารถ้าในกรณีนี้ครับสามารถทำให้อาหารที่เราทานมีเชื้อโรคได้ปนเปื้อนได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้เรากินอาหารที่ปรุงสุกกินอาหารที่ร้อนๆเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็เราแนะนำให้ผู้ประกอบอาหารทุกคนต้องรักษาสุขอนามัยให้ดีต้องล้างมือบ่อยๆอุปกรณ์ที่ประกอบอาหารจะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ถูกฆ่าเชื้อให้ดีแล้วเราสามารถทานปลาดิบได้ไหมคะตัวปลาไม่ได้มีเชื้อโรคครับที่เรากลัวเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคมากับอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงปลาดิบเช่นมีดเขียงหรือว่าคนที่ปรุงปลาดิบอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคมาถามว่ากินได้ไหมทานได้แต่ว่าต้องเลือกร้านที่เราไว้ใจได้นะครับว่าคนทำคนปรุงแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยสะอาดจริงๆถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีเชื้อปนเปื้อนไหมเงี้ยก็เลี่ยงไปก่อนก็ได้ครับหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันจากโรคโควิด-19 100% จริงไหมคะไม่มีอะไรที่ป้องกันได้ 100% นะครับผู้ที่มีอาการป่วยผู้ที่เป็นหวัดมีอาการไออันนี้เราแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยที่ทางการแพทย์เรียกว่าเป็น surgical mask แบบใช้แล้วทิ้งเพราะเราต้องการให้หน้ากากอนามัยเป็นตัวป้องกันเป็นตัวดักจับกรองเชื้อโรคไม่ให้แพร่ไปสู่ผู้อื่นหน้ากาก N95 หรือที่เราใส่กรองมลพิษPM 2.5 สำหรับผู้ป่วยผู้ที่มีอาการเนี่ยเราไม่แนะนำให้ใช้อย่างแรกก็คือว่ามันอาจจะกรองไอจามน้ำมูกอะไรได้ไม่ค่อยดีเท่าหน้ากาก surgical mask แล้วก็ใส่แล้วก็อึดอัดใส่ได้ไม่ตลอดครับอาจจะทำหน้าที่ของมันได้ไม่ดีพอส่วนผู้ป่วยเราไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากผ้าเพราะว่ามันจะมีการปนเปื้อนแล้วก็จะติดไปสู่ผู้อื่นได้ถ้าสมมุติว่ามือเราไปจับสิ่งของที่มีเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ครับเราสามารถติดเชื้อได้เลยหรือเปล่าครับไม่ติดครับเชื้อไม่ได้ซึมผ่านผิวหนังไม่ได้ซึมผ่านมือเข้าไปได้จะติดจากเชื้อติดมามือเราแล้วเราเอามือมาจับอาหารการกินใส่เข้าปากหรือว่าเราเอามือเนี่ยมาขยี้จมูกขยี้ตาอันนี้ติดครับเชื้อโรคนี้ติดจากน้ำได้ไหมครับพอดีอยากทราบว่าตอนนี้ไปว่ายน้ำได้ปกติหรือเปล่าครับปัจจุบันรายงานทางการแพทย์ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยที่ติดจากการใช้สระว่ายน้ำร่วมกันตัวน้ำในสระจะมีคลอรีนหรือเป็นสารน้ำเกลือด้วยตัวน้ำเองเนี่ยมันก็จะฆ่าเชื้ออยู่ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับแต่ว่าสระว่ายน้ำเป็นสถานที่ที่มีผู้คนไปใช้บริการเยอะแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องไปก็อาจจะใช้วิธีรักษาสุขอนามัยให้ดีล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น